การ์ตูนเลิฟลี่ซากุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนผีโถส้วมนางรำ Oh no เช่นเคยนะคะแนวที่อัพเลเวลขึ้นไปถ้าผู้ปกครองไม่ซีเรียสตามไปดูที่ช่องนี้ได้เลยเซอร์ไพรส์ค่ะคลิปนี้มีอาจารย์คงด้วยฉันชื่อกรีนค่ะบางคนก็เรียกว่าซอกรีนเพราะว่าฉันเป็นสาวใหญ่ที่ค่อนข้างมีฐานะคุณนายคะมาเที่ยวนิทรรศการของโบราณทั้งทีอุดหนุนสักชิ้นสิโถส้วมใบเนี้ยทองคำทั้งใบเลยนะคะจริงเหรอคะทำไมติดราคาเอาไว้แค่หมื่นเดียวมันน่าจะแพงหูฉี่ไม่ใช่หรอเซลนะคะเป็นมรดกที่บ้านไม่อยากเก็บไว้มันเยอะแยะไปหมดเอาเถอะค่ะงั้นฉันซื้อก็แล้วกันหมื่นถ้วนนะคะทองคำทั้งใบขนาดนี้ใครจะไม่อยากได้โถเอ้ยปวดฉี่กลางดึกซะอีกกำลังหลับเพลินๆเลยจะตีสามแล้วเดี๋ยวก็เช้ารีบกลับไปนอนดีกว่าผีนางรำโผล่ขึ้นมาจากโถส้วมอะไรนะยายกรีนแน่ใจนะว่าไม่ได้เมาเรื่องจริงเพื่อนฉันเห็นเต็มสองตาเลยผีนางรำออกมาร่ายรำตอนตีสามมันโผล่ขึ้นมาจากโถส้วมทองคำนั่นน่ะถ้าแกกลัวก็เอาไปทิ้งสิของแปลกๆพันนั้นน่ะได้ยังไงล่ะมันเป็นทองคำทั้งอันเลยนะฉันเสียดายได้ทองเท่าหัวฉันจะไม่ยอมเสียโถให้ใครหรอกผีตั้งหากที่ต้องไปแกนี่ผีหลอกแต่ก็ยังงกอีกงั้นต้องพึ่งอาจารย์คงแล้วอ๋ออาจารย์จีบผีเอ้ยอาจารย์ปราบผีนั่นน่ะหรอเอาล่ะตอนนี้ตีสองห้าสิบแปดนาทีอีกแค่สองนาทียายผีนั่นก็จะโผล่ออกมาก็มาดิฉันได้เตรียมแผนเอาไว้แล้วคอยดูฮะตีสามแล้วมาเกิดใหม่เป็นโถส้วมอย่างนั้นหรอคราวนี้ได้ไปเกิดใหม่อีกรอบแน่ๆใช่ย่อมันหล่นลงไปแล้ว ทีนี้โถส้วมใบนี้ก็กลายเป็นของเราสบายใจแล้วไปนอนดีกว่าแกไม่จริงนะนี่แกวาร์ปกลับมาได้หรอ Oh no ก็อย่างที่เล่าไปทั้งหมดนั่นแหละค่ะอาจารย์คงอาจารย์เป็นที่พึ่งสุดท้ายของฉันแล้วนะคะก็ต้องดูก่อนว่าทำไมเขาถึงผูกจิตกับโถส้วมใบนี้มีบ่วงอะไรถึงไม่ยอมไปเกิดเข้าใจค่ะแต่ฉันขอร้องอาจารย์ช่วยไล่เธอออกไปจากโถส้วมใบนี้เท่านั้นจะว่าฉันงกก็ได้นะคะแต่มันเป็นทองคำทั้งใบเลยฉันไม่ยอมถอดใจหรอกเอเจ้าจิ๋วเคยได้ยินคดีที่มันเกี่ยวกับโถส้วมอะไรแบบนี้หรือเปล่าอันที่จริงมันก็เคยมีเหมือนกันนะอาจารย์คงคดีระทึกขวัญเกี่ยวกับโถส้วมที่ว่าเนี่ยแล้วเธอก็เป็นนางรำซะด้วยถ้าอย่างนั้นก็ชัดเลยเจอกันอีกทีตีสามแล้วกันยายมิโกะไม่อยู่ซะด้วยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววิดีโอคอลไปเอายายมิโกะว่ายังไงเห็นเธอเก่งเรื่องการดูภูมิหลังของดวงวิญญาณพวกนี้นี่ที่เขาต้องมาอยู่ในนี้เพราะว่ามีคนเอาร่างเขามาใส่ในนี้ส่วนเรื่องบ่วงก็คือ
ยังร่ายรำไม่จบเพลงน่ะหมายความว่ายังรำไม่จบก็สู่ขิดซะก่อนแบบนั้นน่ะเหรอใช่แล้วนายคงสวมบทบาทเป็นคนดูให้เขารำให้จบแล้วปรบมือก็น่าจะโอนะโอเคขอบใจมากแค่นี้นะเดี๋ยวลองดูคุณน้าครับตีสามแล้วจะตื่นมาดูหรือเปล่า ได้เวลาแล้วงั้นหรอจากที่มาพร้อมกับฟังก์ชันเสียงเพลงก็คงใช่แล้วครับสวัสดีช่วยไปที่ชอบที่ชอบจะได้ไหมล่ะหรือว่าจะมาอยู่เป็นโถส้วมบ้านอาจารย์ก็ได้นะแต่ว่ามันไม่ใช่ทองคำเท่านั้นเองไม่ที่ชอบของฉันก็คือโถส้วมใบนี้ช่วยไม่ได้แฮะถ้าอย่างนั้นก็ต้องจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบเจ้าจิ๋วมิวสิกเชิญเลยครับคุณพี่จะได้ไปเกิดได้สักทีหรือว่าเปลี่ยนใจอยากจะมาอยู่กับอาจารย์ถ้าไม่ยอมไปที่ชอบที่ชอบหรือว่าจะมาเป็นที่รักของอาจารย์ก็ได้นะอายุมากกว่าอาจารย์ก็ไม่ถือหรอกไม่เป็นไรฉันเกรงใจฉันรำให้จบเพลงจะดีกว่าในที่สุดหล่อนก็ไปสักทีคราวนี้โถส้วมใบนี้ก็คงเป็นของฉันทำไมล่ะทำไมมันถึงระเบิดแตกเป็นเสียงแบบนี้ถ้าให้ผมเดาอะนะมันก็คงเกี่ยวกับวิญญาณผีนางรำตนนั้นได้ออกไปแล้วนะครับใช่ที่มันยังประคองตัวอยู่ได้ก็เพราะแม่นางรำคนนั้นนั่นล่ะสำนักอาจารย์คงเนี่ยมีห้องใต้หลังคาซะด้วยเรียกได้ว่าเป็นความบังเอิญค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะผีโถส้วมกำลังฮิตเลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าดูคนเดียวค่ะกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆส่วน FC ใหม่ถ้าไม่อยากพลาดคลิปหน้าและคลิปถัดไป Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย